สวัสดีครับเรื่องดีๆทีวีมาแล้วครับธกส.โดยรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2562-2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวส่วนใครได้บ้างมาดูดังนี้ครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมส่งเสริมการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จะเป็นผู้พิจารณาว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเก็บเกี่ยวจริงและไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเงื่อนไขพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลยกเว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้นไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ทันในช่วงเพาะปลูกรอบแรกการจ่ายเงินอัตราไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทเริ่มจ่ายเงินเมื่อ6ธันวา62ถึง30กันยา63ระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรเดิมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2562เป็นสิ้นสุดวันที่30เมษายน2563สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตได้ที่ธกส.ทุกแห่งครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ